นี่คือเส้นทางวัดใจนะทุกคนวัดใจอย่างเดียวนะฮะ oh, no. นี่ครับแหวลึกนะครับล่วงลงไปก็ตายคาที่คือหน้าผานะครับวันนี้โอ้โหได้แค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวนะครับทุกคนโอ้โหดูดิโอ้โหถนนวัดใจทุกคนมาได้นะครับมาเที่ยวได้นะครับต้องค่อยๆขัดนะทุกคนเพราะว่าผมใช้มือถ่ายด้วยนะครับแล้วก็ใช้มือขัดมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทุกโอ้ยสนุกมากๆถ้าใครมาพอดีมอเตอร์ไซค์นี่มาได้นะครับได้ทุกรุ่นนะฮะบิ๊กไบค์ก็ไม่ใหญ่ใจนะครับถ้าที่ดีเนี่ยเอาเวท110คนนี้มาก็ได้นะครับผมเราจะไปดูที่ดีกันนะครับเพราะว่ามันกว้างมากที่ดีนั่นจะขายนะคนจะขายนะครับนอกไม่แพ้นะครับไม่แพ้ ไปดูเลยนะครับมันเป็นภูเขาลึกเลยนะไปถือแล้วก็จะไถมาอีกรอบนึงครับโอเคนะครับผมมาจะไปขึ้นมาแล้วละขายที่ดีแปลหนึ่งนะครับมูลค่านะครับไม่แพงนะครับไม่แพงครับแค่600,000นะครับทุกคนก็คือ8ไร่นะครับทุกคนมันมี8ไร่นะครับอีก600ตารางวานะทุกคน8ไร่ครับ600ตารางวานะครับดูนะครับนู่นนะครับจากภูเขานะครับชี้ไปเลยขายครับใครแค่600,000นะทุกคนจะขายให้เกลี้ยงนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับทักมา600,000นะครับซื้อเสร็จแล้วคุยกันเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับซื้อเสร็จแล้วผมไม่เกี่ยวนะครับคนเอาเงินคนหนีเลยนะครับดูนะครับโอ้โหวิวได้เลยอะถ้าใครมาซื้อเนี่ยดูนะครับที่ดินประมาณนี้นะครับนี่มีต้นไม้ด้วยมีมาซื้อเสร็จผมหนีเลยนะครับผมไม่รับผิดชอบนะครับวัดที่ดินมันไม่มีโฉนดนะทุกคนมันกว้างสุดๆเลยนะครับเมื่อกี้เกียรติไร่วะ10ไร่อ่ะพอดีมันลานมันลานดูแล้วไม่ลอยครับเหลือตายอย่างเดียวที่นี่มีขึ้นโทรศัพท์นะครับดิแทวัตคอทูมูดนะครับ AIS นะครับประมาณนั้นแหละขึ้นโทรศัพท์สเปอร์ก็มีนะครับ TOT นะครับโอ้โหบรรยากาศแม่นโคตรได้เลยนะครับว่ายังไงครับ600,00010ไร่เอ็ดนี่อีก200ตารางวานครับถ้าอยู่ในเมืองก็น่าจะแพ้หน้าดูนะครับไม่ถึงมันเกิน600,000ทุกคนโอ้โหมันกว้างจับทุกคน
มานะครับมาเที่ยวนะครับเกลียดใจแล้วนะครับไม่ขายนะครับไม่ขายนะครับไม่ใช่ที่ดีความผลนะครับ มาชมวิวได้นะครับข้างนี้ก็ภูเขาใช่ไหมอีกข้างนี้ก็ภูเขาเราอยู่ในอดภูเขานะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นเป็นพม่าฝั่งนี้เป็นกะเหรี่ยงเนี่ยถ้าเราอยู่นี่เราตายครับเพราะว่าพวกมันยิงกันนะครับ มันวัดดวงกระสุนกันอย่างนี้เราตายนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับ